นับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจับข่าวมาคุยเราจะทักทายท่านผู้ชมด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสเพราะถือว่าวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์20ธันวาคมพุทธศักราช2556หลายท่านเริ่มมีความรู้สึกและก็มีการวางแผนว่าถ้าในช่วงของปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านจะไปเดินทางท่องเที่ยวยังไงนั้นนะครับนั่นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราขอสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับที่จะได้เดินทางไปแล้วก็ไปชาร์จแบตเตอรี่กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้วันศุกร์20นะครับวันศุกร์ท่านผู้ชมคงจะทราบดีว่าเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของท่านผู้รู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปท่านทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุขอาจารย์ประวิตรตันติสวิสกุลอยู่กับเราอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วิรุณครับปีใหม่นี้อาจารย์แพลนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงไหมครับก็คงไปต่างจังหวัดนะครับอาจจะไปนครสวรรค์นะครับแล้วก็เลยไปเรื่อยๆไปทางเหนือขับรถไปเองขับรถไปเองดีครับก็มีวันหยุดหลายวันใช่ใช่ใช่คิดว่าน่าจะมีเวลาเที่ยวที่พอครับแล้วก็ในวันนี้อาจารย์ตั้งประเด็นในเรื่องของปวดใช่ครับใช่ก็อาจจะเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรๆก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเรื่องของอาการปวดครับครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของปวดไม่ว่าเราจะอยู่บ้านแล้วก็ปวดหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ปวด02-984-0114-5ครับโทรมาคุยกับเรานะครับ SMS 487-4446นะครับครับเริ่มประเด็นของปวดครับปวดอะไรบ้างจ๊ะฮะแล้วก็มันมีคำจำกัดความยังไงครับครับอาการปวดนี่เราส่วนใหญ่ทุกคนก็เคยประสบมานะครับ อย่างน้อยว่าผมว่าบางคนเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเคยปวดแน่นอนใช่ใช่ใช่ปวดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันนี้เราต้องมาคุยกันนะครับครับปวดก็คืออาการปกติที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถรับรู้ได้นะครับว่าเป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานะครับซึ่งอาจจะเกิดจากหลายกรณีสาเหตุก็ได้นะครับจากการบาดเจ็บจากการอักเสบนะครับจากการทำงานผิวปกติของไปประสาทได้เยอะแยะไปหมดนะครับที่ทำให้เกิดอาการปวดขึ้นได้นะครับซึ่งสาเหตุต่างๆก็มีมากมายนะครับจากวัยที่มากขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับจากเชื้อโรคนะครับจากอุบัติเหตุนะครับจากการที่ออกกำลังกายนะครับมากมายเลยนะครับก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะทำให้เกิดอาการปวดได้ทีนี้การปวดมันก็แบ่งง่ายๆเป็น2แบบนะครับคือปวดแบบเฉียบพลันเลยเช่นอาจารย์ไปหกล้มมาอาจารย์ปวดเฉียบพลันแน่นอนครับนะครับหรือว่าผ่าตัดอย่างปัจจุบันทันด่วนเลยใช่ครับไปผ่าตัดอย่างนี้อาจารย์ต้องปวดแน่นอนไม่มีใครผ่าตัดแล้วไม่ปวดเลยใช่ใช่ครับไอ้ที่ไม่ปวดเป็นเพราะฤทธิ์ยานะครับอันนี้ก็ปวดหายจากอาการชาของยาชาแล้วก็ปวดนะครับหรือว่าปวดอื่นๆนะครับปวดศีรษะที่ไม่ใช่เรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยนะปวดบาดแผลนะครับปวดจากแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เรียกว่าปวดแบบเฉียบพลันคือครับอาการปวดเนี่ยไม่เกิน3เดือนโอ้นะครับถ้าเกิน3เดือนเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าปวดแบบเรื้อรังเช่นปวดข้อปวดกระดูกปวดอยู่เรื่อยเลยนะครับปวดหลังนี่ปวดอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยนะครับปวดเรื้อรังก็คือมีอาการมากกว่า3เดือนขึ้นไปนะครับเราเรียกว่ามีอาการปวดเรื้อรังครับนะครับอาจารย์ผมขอแทรกตรงนี้นิดนึงเพราะว่าท่านผู้ชมครับผมค่อนข้างจะมีการรับรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าพอช่วงเบรกที่3เนี่ยจะมีสายจากท่านผู้ชมมาแล้วเราก็ได้แต่เสียดายว่ามันเกือบจะหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตรงนี้เลยคำถามวันนี้สมุนไพรลดน้ำตาลมีอะไรบ้างนะครับน้ำมันรำข้าวมะขามป้อมโสมแล้วก็ตังกุยขึ้นมาแล้วคำถามนะครับสมุนไพรชนิดใดที่ช่วยลดน้ำตาลได้1น้ำมันรำข้าว2มะขามป้อม3โสม4ตังกุยเรียนท่านผู้ชมว่าเราแอบกระซิบไม่ให้อาจารย์ประวิตรได้ยินนะครับถ้าท่านจะเหมารวมทั้ง4เนี่ยค่อนข้างจะยากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับมอบโฟมไร้ฟองลดฝ้าหน้านุ่มใสไร้สิวเซียนโฟมไร้ฟองไลโอนะครับ
อยู่ในมือของผมแล้วขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับกับคำถามที่ถามท่านในวันนี้นะครับท่านที่โทรมาแล้วตอบไม่ถูกอย่าน้อยใจวันนี้น้องๆที่เขาจัดเรื่องราวเกี่ยวกับรางวิทยารางวัลเอาไว้เราจะมอบเป็นสมุดบันทึกสวยงามนะครับรูปเล่มดีแล้วก็เนื้อกระดาษก็ดีจากมูลนิธิกล้วยน้ำไทยพร้อมปากกาด้วยนะครับท่านที่ตอบแล้วตอบไม่ถูกนะครับเราพร้อมจะมอบให้กับมอบสมุดจากมูลนิธิกล้วยน้ำไทยแด่ท่านใช้เวลาอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับจังครับเชิญต่อครับครับก็ทีนี้มาถึงเรื่องของอาการปวดนะครับว่ามีปวดแบบเฉียบพลันกับปวดแบบเรื้อรังแล้วนะครับเราก็มาดูว่าปวดเนี่ยมันมีปวดอะไรบ้างนะครับเอาแบบง่ายๆทั่วไปไม่ต้องมาเจาะจงอะไรมากนะครับปวดดับแรกนะครับที่คิดว่าน่าจะเกิดบ่อยที่สุดนะครับปวดศีรษะปวดศีรษะครับปวดศีรษะนี่คิดว่าอาจารย์วิทุลต้องเคยปวดเคยไหมอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่าปวดตอนไหนเนี่ยปวดตอนเครียดก็ได้นะครับเครียดมากๆก็ปวดศีรษะได้บางคนนะครับอ่านหนังสือมากๆก็ปวดศีรษะได้นะครับใช้เพ่งสายตามากหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสายตาเอียงสายตาสั้นพวกนี้ปวดศีรษะหมดเลยว่าเด็กๆคนไหนนะครับที่บอกว่าปวดศีรษะบ่อยๆนะครับอยากแนะนำให้ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่พาเด็กไปวัดสายตาได้เลยนะครับจะเจอส่วนใหญ่ก็มีปัญหาจากอาการสายตาสั้นบ้างสายตาเอียงบ้างหรือบางทีเขาดูจอทีวีแต่ว่าไปดูสักใกล้อันนั้นสายตาสั้นแล้วแหละครับแต่ว่าสายตาเอียงนี่ก็ปวดศีรษะนะครับเพราะปวดทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นพาเด็กไปหาหมอตานะครับจะได้การแก้ไขที่ถูกต้องที่สุดนะครับในเรื่องของการปวดศีรษะนี้มากมายเลยนะครับปวดจากไมเกรนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ปวดศีรษะไมเกรนนี่ปวดข้างเดียวนะครับข้างเดียวนะครับแต่อาจจะสองข้างก็ได้หรือสลับข้างก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็ปวดข้างเดียวนะครับก็อันที่ปวดไมเกรนนี่มันปวดตามจังหวะการเต้นของหัวใจตุ๊บ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 นะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กันนะครับเกี่ยวกับหลอดเลือดที่มันตอนแรกอาจจะหดตัวแล้วตอนหลังไปขยายตัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็ทำให้ปวดไมเกรนแล้วก็เกิดในผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายครับนะครับแปลกนะและการปวดไมเกรนก็มี2ลักษณะปวดแบบมีอะไรนำมาก่อนเช่นเห็นแสงวูบวับเห็นอะไรที่มันมีเสียงอะไรมาแล้วก็ปวดเลยกับปวดอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าไม่มีอาการนำนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความแตกต่างกันอีกการรักษาก็จะแตกต่างกันอีกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการปวดไมเกรนแต่มีข้อแนะนำนะครับว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของปวดไมเกรนบ่อยๆนะครับก็หลีกเลี่ยงเสียงกระทึกคึกโครมหลีกเลี่ยงเสียงแสงอะไรวุบวับวุบวับนะครับพวกนี้พวกดิสโก้เทคก็อย่าไปเข้านะครับนอกจากนี้อารมณ์ความเครียดก็มีส่วนนะครับแล้วก็อาหารการกินนี่ก็สำคัญนะครับคนที่ปวดไมเกรนบ่อยๆให้หยุดประเภทที่เป็นพวกไขมันทั้งหลายพวกชีสพวกอะไรที่มีไขมันเยอะนะครับให้งดไปนะครับไอ้พวกข้าวขาหมูพวกข้าวมันไก่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยใช่ครับพวกนี้ให้งดไปหรือว่ารสเปรี้ยวทั้งหลายแม้แต่ผลไม้รสเปรี้ยวก็ควรจะน้อยลงนะครับหรือโยเกิร์ตทั้งหลายให้น้อยลงนะครับรวมทั้งพวกถั่วครับจานพวกถั่วโอ้ก็ให้น้อยลงแล้วก็ของโปรดครับจานช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตผงชูรสนะครับเครื่องในสัตว์ครับครับเยอะไหมครับอาจารย์โอ้เยอะครับเยอะนะครับแล้วเครื่องดื่มที่ต้องงดแน่นอนคือเบียร์ครับอาจารย์ให้งดเลยนะครับพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ปวดไมเกรนได้ง่ายมากนะครับปัจจุบันยาบางทีด้วยความคิดว่าพอปวดแล้วก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์มันน่าจะหายปวดครับใช่ครับทีนี้เรื่องของอาหารบางตัวที่เขาช่วยเรื่องปวดไมเกรนให้น้อยลงได้ก็ลองรับประทานดูเช่นพวกแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมธาตุแมกนีเซียมที่ไปเสริมสร้างกระดูกร่วมกับแคลเซียมลองทานดูนะครับครับหรืออาจจะดื่มน้ำแก้ควยให้เยอะหน่อยนะครับไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับลองทานดูนะครับจะช่วยได้แล้วก็พวกวิตามินที่ช่วยได้คือ B2 B3 B5 B6 นะครับ4ตัวนี้ก็พอช่วยได้เรื่องของปวดไมเกรนครับนะครับลองไปทำดูแล้วกันนะครับก็อาจจะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่ไมเกรนนี่แปลกครับจากอายุมากขึ้นมันจะน้อยลงเรื่อยๆครับโอ้ก็รอให้แก่มากๆครับมันจะหายมันก็ดีไปอย่างนี้อาจารย์ตอนนี้คงไม่เป็นแล้วนะครับไมเกรนครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลตรงนี้นิดหนึ่งสำหรับคนที่ปวดไมเกรนนะครับว่าจะดูแลยังไงให้มันน้อยลงนะครับต่อไปครับอาจารย์ครับเราก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับเอาเป็นปวดหลังแล้วกันนะครับปวดหลังปวดหลังนี่อยู่ในท่าที่เราอาจจะ
ถ้านั้นนานจนเกินไปพิมพ์คอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์ใช่ดูหนังนานๆดูทีวีนานๆอย่างนี้ไม่เปลี่ยนอิริยาบถเลยพวกนี้ก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังได้นะครับนะครับพวกนี้ก็แก้ได้ไม่ยากรวมทั้งปวดต้นคอด้วยก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยครับยืดเส้นยืดสายไปบ้างมันก็ทำให้ปวดน้อยลงนะครับส่วนเรื่องยาเดี๋ยวไว้คุยทีเดียวแต่ว่าท้ายรายการแล้วกันนะครับว่ายาอะไรบ้างที่ใช้กับปวดอะไรบ้างนะครับเอาเป็นอาการของโรคต่างๆไว้ก่อนปวดหลังบางทีเป็นอิริยาบถที่เราใช้นานๆครับนะครับใช่ครับปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นอิริยาบถที่เราควรจะสลับปรับเปลี่ยนบ้างก็จะทำให้เป็นน้อยลงนะครับรวมทั้งการยกของหนักก็มีส่วนนะครับการยกของผิดท่าก็มีส่วนครับเช่นเวลาของหนักๆที่วางอยู่ที่พื้นอาจารย์จะทำยังไงถึงจะยกขึ้นมาได้ครับต้องใช้หัวเข่าครับย่อลงไปไม่ก้มนะครับใช้พลังจากหัวเข่าหลายคนนี้ใช้หลังใช้ผิดนะครับเห็นเยอะเลยนะครับอาจารย์คือไม่ยอมย่อครับก้มลงไปเลยแล้วก็ยกขึ้นมาอันนั้นผิดเลยนะครับรับรองว่าเดี๋ยวไปปวดแน่นอนเลยนะครับให้ย่อเข่าดีที่สุดนะครับอันนี้ตัวนี้ต้องระวังเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ต้องระวังใช่ครับแล้วก็อีกอย่างถ้ายกของหนักๆผิดท่าบางทีกระดูกทับเส้นนะครับอันตรายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอนิดหนึ่งละกันว่าย่อเข่าลงไปแล้วค่อยๆยกขึ้นมาคนบอกเข่าไม่ดีจ้าก็ไม่ต้องยกเลยเลี่ยงไปเลยนะครับเข่าไม่ดีแล้วไม่ไปใช้เข่าไปใช้หลังหลังก็เสียจังหะครับนั่นก็เสียทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรจะยกให้คนอื่นยกแทนหรือก็ลากเอาก็ละกันนะอย่างนี้ละกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำในเรื่องของอาการปวดหลังนะครับถ้าจากปวดหลังอาจารย์มีปวดกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับก็มาถึงเรื่องของปวดข้อปวดข้อครับนะครับปวดข้อนี่เกิดเยอะมากเลยอาจารย์อายุมากขึ้นก็ปวดข้อนะครับใช้งานมากๆก็ปวดข้อนะครับเช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็จะมักจะปวดข้อเข่านะครับพวกคนที่ยืนนานๆก็ปวดข้อเข่าคนที่ขับรถนานๆก็ปวดข้อเข่านะครับชาวนาชาวไร่นี่ปวดปั้นเอวนะอาจารย์เพราะต้องก้มก้มเงยๆใช่นักเล่นกอล์ฟเอ่ยนักพนักงานแบงค์นั่งนับแบงค์ให้ปวดข้อนิ้วมือหรือแม่บ้านก็ปวดข้อนิ้วมือเยอะเพราะว่าต้องจับอะไรแล้วถูล้างอะไรสารพัดเลยก็จะปวดข้อนิ้วมือมันจะแตกต่างกันนะครับในเรื่องปวดข้อซึ่งก็อาหารที่เราบอกไปแล้วว่ามีพวกกลูโคซามินนะครับซึ่งก็มีหลายยี่ห้อนะเช่นพวกกลูโคซ่าพวกโคซามินพวกโคเซียมเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็เป็นกลูโคซามินซึ่งรับประทานได้รวมทั้งคอลลาเจนแต่ต้องเป็นท้ายที่2นะครับแล้วจะให้ดีก็เป็นพวกอันดีเนเจอร์คอลลาเจนท้าย2ส่วนน้ำมันปลาก็มีส่วนช่วยนะครับน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวนะครับซึ่งน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวนี่ก็หลายคนก็หันมารับประทานแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับที่บรรดาสมาชิกเครือข่ายของเซนเน็ตเวิร์กนะครับรู้สึกว่าเป็นตัวที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยครับก็สามารถที่จะช่วยได้ในเรื่องของอาการปวดข้อนะครับก็สามารถที่ลองรับประทานดูกันได้ตรงนี้ก็แล้วก็รวมทั้งพวกอิวินิพิมลอสออยนะพวกนี้ก็จะลดลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการปวดข้อเรามีเบอร์ของคอลเซ็นเตอร์ขึ้นมาด้วย02-984-1338-9 นะครับมีน้องๆทีมงานที่อยู่ที่คอลเซ็นเตอร์พร้อมให้คำอธิบายแม้แต่โฟมไรฟองไรโอก็มีคำแนะนำในส่วนนี้ใช่ครับครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการปวดข้อนะครับทีนี้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อย้อนมานิดหนึ่งว่ามันมีอยู่คำอยู่ 3-4 คำนะครับที่อาจารย์เคยได้ยินบ่อยๆอันที่1นะครับฟกช้ำฟกช้ำดำเขียวดำเขียวบางคนต่อด้วยห่อเลือด อันที่2ครับกล้ามเนื้อฉีกครับนะกล้ามเนื้อฉีกบางคนไปบอกว่าเคล็ดชอบต่อด้วยขัดยอกอีกอันที่3ครับข้อแผลงครับหรือว่าบางคนไปเรียกว่าซนนะครับสามอย่างนี้ครับเราจะมันก็จะวนเวียนกันอยู่ตรงนั้นใช่ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับบางคนแยกไม่ออกครับครับว่าไอ้ฟกช้ำกับไอ้กล้ามเนื้อฉีกหรือว่าเคล็ดเนี่ยกับไอ้ข้อแผลงเนี่ยมันต่างกันยังไงครับนะครับฮะไม่ทราบพอมีเวลาไหมครับถ้าไม่มีน่าจะต้องไปขยายความตอนที่เบรกสองนะครับท่านผู้ชมครับสมุนไพรชนิดใดช่วยลดน้ำตาลได้น้ำมันรำข้าวมะขามป้อมโสมและก็ตังกุยและก็ฝากถึงท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาตลอดเรามีการอบรมการพูดการเป็นพิธีกรการดำเนินรายการวิทยุการดำเนินรายการโทรทัศน์0814811943สักครู่น้องๆก็คงจะขึ้น 4G ไว้ให้นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวเรามาครับอ
ยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339หากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800-800-436 Jenny on Tour ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสเปซบายภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยวเจนนี่ออนทัวร์0800-800-436ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจะเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339หากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800-800-436 Jenny on Tour ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสเปซบายภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยว Jenny on Tour 0800-800-436สนับสนุนโดยไลโอโฟมไร้ฟองโฟมลดฝ้าช่วยให้ใบหน้านุ่มใสไร้สิวเซียนท่านผู้ชมครับสักครู่ที่ผ่านมานั้นเรื่องของที่รางวัลที่เราจะมอบแด่ท่านผู้ชมในวันนี้นะครับด้วยคำถามถามว่าสมุนไพรชนิดใดที่ช่วยลดน้ำตาลได้น้ำมันรำข้าวมะขามป้อมโสมหรือตังกุยนะครับอาจารย์ประวิตรเป็นห่วงเกรงว่าท่านผู้ชมไปอยู่ที่ไหนกันยังไงไม่สนใจในเรื่องของโฟมไร้ฟองไรโอหรืออย่างไรหรืออย่างน้อยโทรมาถ้าเกิดตอบไม่ถูกเรายังมีสมุดบันทึกสวยงามรูปเล่มสวยงามของมูลนิธิกล้วยน้ำไทยพร้อมปากกามอบเดี๋ยวท่านด้วยนะครับผมยังค้างอยู่คำปวดข้อใช่ครับเรื่องของจำกัดความที่จำฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกหรือกล้ามเนื้อฉีกแล้วก็อันนึงคือข้อแผลงเอ๊ะมันต่างกันยังไงทั้ง3อย่างนี้ผมเคยเข้าใจผิดกล้ามเนื้อฉีกนี่เคยใช่ไหมฮะไปสวมรองเท้าวิ่งแล้วกลับมาผ่านคอร์ตเทนนิสทหารก็ชวนมาเล่นเทนนิสโอ้โหจับดักเลยปรากฏว่ารองเท้าวิ่งเรามันลื่นลื่นแล้วก็ล้มหัวไหล่ไปกระแทกพื้นหมอเขาบอกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่ฉีกอ๋อครับทีนี้เรามาแจกแจงแล้วกันนะจะได้รู้อันดับแรกก่อนฟกช้ำนะครับครับฟกช้ำก็คือเกิดจากการกระแทกหรือถูกตีนะครับจากความต้องตรงนี้นะครับถูกกระแทกหรือถูกตีนะครับจึงจะเรียกว่าฟกช้ำนะครับก็เลยมีปัญหาทำให้ใยกล้ามเนื้อเนี่ยมีการฉีกขาดเสร็จแล้วก็ต่อด้วยมีการคั่งของเลือดครับนั่นแหละครับก็เลยเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของฟกช้ำมันก็เลยเห็นดำเขียวนะครับฟกช้ำก็เลยต่อให้เห็นว่าดำเขียวเพราะว่าเกิดการคั่งของเลือดนะครับก็เลยเรียกดำเขียวนะครับบางคนก็เลยเห็นบอกชัดๆเลยห่อเลือดเลยนะครับต้องเกิดจากการถูกกระแทกหรือถูกตีนะครับอันนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วห้ามใช้ของร้อนทุกชนิดเลยนะห้ามใช้ของร้อนทุกชนิดใน48ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นยาหม่องนะครับพวกน้ำมันระกำพวกเจลพริกทั้งหลาย48ชั่วโมงไปแล้วค่อยใช้ได้เพราะว่าถ้ายิ่งใช้ยิ่งหนักเลย
มันยิ่งบวมใหญ่เลยนะครับเพราะห้ามใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าบางทีพอเราเกิดอาการอย่างนี้สิ่งแรกที่นึกถึงยาหมองยาหมองไม่ได้นะครับครับห้ามเด็ดขาดนะครับฟกช้ำนี่ห้ามเลยนะครับห้ามใช้ยาหมองและของร้อนทุกชนิดให้ประคบด้วยน้ำแข็งถ้าไม่มีก็น้ำเย็นถ้าไม่มีก็น้ำธรรมดาใช่ครับนะครับผ่าน 4-8 ชั่วโมงไปแล้วค่อยใช้ได้ผมเห็นหลายคนครับพอฟกช้ำหกล้มกระแทกปุ๊บใช้ยาหมองเลยครับผิดครับผิดเลยนะครับไม่ใช่นะครับ อันนี้ฝากบอกไว้นิดหนึ่งอันที่2ครับเรื่องของกล้ามเนื้อฉีกที่อาจารย์เป็นนะครับครับกล้ามเนื้อฉีกบางคนเข้าไปชอบเรียกว่าเครดอันเดียวกันครับเครดนะครับบางคนเข้าไปต่อสร้อยว่าขัดยอกเลยนะครับแต่จริงๆคือกล้ามเนื้อฉีกครับนะครับอันนี้ก็เกิดตอนนั้นปวดมากจังนะปวดประเภทที่ยกแขนไม่ขึ้นเกิดจากกล้ามเนื้อและเอ็นนะครับเส้นเอ็นนะครับมันทนแรงดึงไม่ได้ต้องมีแรงดึงก่อนนะครับดึงหรือว่าอันนี้ต้องกระชากนะครับกระชากหรือดึงนะครับเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อแล้วว่าเส้นเอ็นเนี่ยมันรองรับความตึงของแรงดึงตรงนี้ไม่ได้ครับมันก็เกิดการฉีกขาดขึ้นโอ้นะครับก็เลยเรียกว่ากล้ามเนื้อฉีกนะครับต้องมีแรงดึงนะครับดึงหรือว่าลักษณะเหมือนกับกระชากด้วยนะครับอันนี้ก็เกิดกล้ามเนื้อฉีกได้ง่ายเช่นนักวิ่งทั้งหลายนะจะเห็นว่าโอ้เดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีกแล้ววิ่งต่อไม่ไหวแล้วนั่นแหละครับเพราะว่ามันเกิดจากแรงดึงหรือแรงกระชากเวลาเขาสปินเวลาสปินเขาเส้นชัยใช่ครับอันสุดท้ายนะครับแผลงครับแผลงแผลงนี่ต้องเกิดที่ข้อแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเกิดปัญหานะครับเนื่องจากเรื่องของข้อที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยแจ้งครับมีสายเข้ามาเชิญก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยต่อเรื่องอนุญาตอนุญาตให้เดินสายมาก่อนฮัลโหลค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรจากที่ไหนครับสังวานุลาค่ะคุณอะไรนะครับสังวานค่ะคุณสังวานโอเคจากที่ไหนครับคุณสังวานอยู่ลาดพร้าวอยู่ลาดพร้าวโอ้อยู่ใกล้เราแทบจะเดินมารับรางวัลได้อยู่ตรงไหนคะเมืองทองครับเมืองทองธานีเมืองทองธานีคุณสังวานจะตอบคำถามหรือยังไงมันอยากจะถามว่าเป็นอาการปวดเข่าอะค่ะโอ้ครับครับต้องอาจารย์ประวิทย์เลยครับฟังจากอาจารย์ประวิทย์ครับค่ะอาการปวดเข่าเป็นยังไงครับปวดเข่าแล้วเวลาเราขยับตัวนี้มันจะดังก๊อดแก๊ดก๊อดแก๊ดนะคะนะครับอันนี้ก่อนเดี๋ยวต้องถามก่อนน้ำหนักตัวเยอะไหมเอ่ยน้ำหนักตัวก็เยอะเหมือนกันนะนั่นแหละอันดับแรกที่สำคัญที่สุดเนี่ยหนึ่งต้องลดน้ำหนักก่อนนะครับค่ะลดให้ได้นะครับตอนนี้ก็ลดไป10กิโลแล้วค่ะเท่าไหร่นะ5กิโล5กิโลเอาสัก10กิโลนะเป็นกำลังใจคุณทั้งวันค่ะต้อง10กิโลเหรอคะครับอันดับที่2นะครับไม่ยกของหนักค่ะอุ้มเด็กก็ไม่ได้นะครับเหรอคะบางคนบอกว่ายกของหนักแต่ไปอุ้มเด็กนะอันเดียวกันอุ้มเด็กนี่ก็จะปวดหลังอะค่ะไม่ก็มีผลต่อข้อด้วยครับอันที่3ไม่เดินขึ้นบันไดเยอะๆที่สูงนะครับเช่น 4-5 ชั้นอย่างนี้ไม่เอานะครับค่ะต่อไปครับอันที่4นะครับไม่พยายามเดินไกลๆใช้ข้อเยอะๆในทางที่ผิดนะครับค่ะอันสุดท้ายครับไม่นั่งยองๆคุกเข่านั่งขัดสมาธินะครับค่ะพวกนี้ไม่เอาเลยนะครับคืออยากจะถามด้วยว่าแม่เป็นเบาหวานนะคะโอ้ครับแล้วทำไมครับจะลดน้ำตาลลดอะไรแกจะฉีดยาทุกวันนะคะครับก็ต้องคุมอาหารเนี่ยนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีสมุนไพรที่ผมถามอยู่นะยังเฉลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายว่าจะเป็นอะไรมะขามป้อมหรือน้ำมันลำข้าวนั่นแหละครับผมถามเลยครับว่าตัวไหนที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับคิดว่าจะเป็นมะขามป้อมอะค่ะจะตอบเลยใช่ไหมมะขามป้อมใช่ไหมโอเคได้คราวนี้เป็นการตอบคำถามด้วยนะครับทีนี้เรื่องข้อข่าวเพิ่มเติมอีกนิดนะไปพบแพทย์ก็ได้นะครับแพทย์ก็จะให้กินพวกกลูโคสามินค่ะนะเป็นตัวที่เพิ่มผิวกระดูกอ่อนของข้อนะครับทำให้มันงอกขึ้นมาทำให้หนาขึ้นมาขาเดียวกันก็เรื่องของน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อนะครับก็มีส่วนช่วยนะครับหรือตัวยาไดอะเซลินก็ไปยับยั้งการทำลายผิวกระดูกอ่อนข้อนะครับหรืออาหารพวกคอลลาเจนท้ายที่2นะครับก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยรวมทั้งอาจจะเป็นตัวเสริมนิดนึงก็น้ำมันลำข้าวจมูกข้าวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับ
แล้วก็ถ้าปวดมากๆนะครับก็อาจจะต้องกินยาแก้ปวดที่เขาเรียกว่าเอนเซดแต่ต้องกินหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆแล้วถาวันเปลียงก็ได้นะครับถาวันเปลียงก็เป็นตัวที่ช่วยแก้ปวดเรื่องข้อได้ดีนะครับโอเคนะถ้าไม่ทำคืนนี้ดูออกอากาศซ้ำตอน 3:00 ได้อีกครั้งนะครับคุณสังวานนะครับแต่ตอนนี้ผมยินดีนะครับเดี๋ยวให้ชื่อที่อยู่ไว้กับน้องๆหลังใหม่เดี๋ยวเราจะส่งเล่มนี้ไปให้ครับก็พอดีคุณสังวานเขาก็ตอบปัญหาแล้วก็ถ้าถูกก็ได้โฟมได้โฟมไลฟ์ฟองแต่ถ้าผิดก็ยังได้หนังสือวันนี้ใจดีรับปีใหม่ให้ทั้งคู่เลยนะคะยังครับยังถ้าถูกได้นี้ครับถ้าถูกได้โฟมไลฟ์ฟองถ้าผิดได้สมุดนะครับจะเอาถูกหรือผิดดีครับได้สมุดก็ดีแล้วค่ะเลยเอาครับมีคำถามอย่างอื่นไหมครับคุณสังวานไม่มีค่ะ okay, นะชมรายการเขาเราบ่อยไหมค่ะชมรายการเรื่อยๆแหละค่ะโอ้ดีครับดีครับนะครับแล้วก็โทรมาคุยกับให้ความรู้ดีค่ะโอ้ได้ครับได้ครับครับครับขอบคุณครับคุณสังวานครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มาต่อเรื่องแพงนะครับเกิดจากองศาของข้อต่อเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยครับมากไปกว่าปกติครับนะครับพอเดินแล้วก็เกิดแพงใช่ครับหรือมันไม่มากกว่าปกตินะครับแต่มันผิดทิศทางนะครับก็ได้หรือว่ามันควรจะไปข้างหน้าเดี๋ยวไปด้านข้างใช่นะครับหรือข้อหลุดอย่างเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ตรงเส้นนะครับยายยึดข้อนะครับยายหุ้มพวกเยื่อหุ้มข้อนะครับเยื่อหุ้มข้อกับเอ็นยึดข้อเนี่ยนะครับมันเกิดอักเสบขึ้นมานะครับอันนี้แหละครับก็เลยทำให้เกิดแผลขึ้นมานะครับตรงบริเวณการผิดท่าของข้อที่เคลื่อนองศาไปผิดมากกว่าปกติหรือว่าเคลื่อนผิดทิศทางอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้เยื่อหุ้มข้อกับเอ็นยึดข้อเนี่ยมันมีการฉีกขาดขึ้นมาหรืออักเสบขึ้นมานั่นแหละครับก็เลยทำให้แผลงอันนี้ก็ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับสำหรับผู้ที่จะเจอบ่อยๆนะครับเพราะเวลาที่จะเล่นกีฬาหรือว่าจะวิ่งจะอะไรเนี่ยก็ต้องระวังตัวนี้นักวิ่งเกิดบ่อยเกิดบ่อยเพราะว่าข้อบางทีมันเราปล่อยตัวเวลามืดๆใช่ๆนะครับเพราะรองเท้าก็มีส่วนช่วยนะครับรองเท้าที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครใส่รองเท้าส้นสูงใช่รองเท้าก็คงเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วก็ต้องเป็นรองเท้าผ้าใบชนิดที่มันรองรับแรงกระแทกได้ดีด้วยนะครับแล้วก็รองเท้าผ้าใบที่มีการที่จะเกาะพื้นได้ดีนะครับที่สำคัญไม่ลื่น อย่างอาจารย์พอดีลื่นไปมันก็เลยเป็นใช่ไหมฮะอันนี้ต้องเกาะพื้นให้ดีนะครับว่าเรื่องของรองเท้าผ้าใบนี้ต้องเลือกให้ดีแต่ว่าตามราคาแหละอาจารย์ผมก็พูดตรงๆนะตามภาวะเศรษฐกิจอ่ะถ้าอยากให้ดีจริงๆนี่เป็นหมื่นนะอาจารย์ใช่ครับนะครับที่พวกเราใช้กันก็เป็นหมื่นใช่ไหมฮะเกือบเพราะอาจารย์เท่าไหร่ครับหลายหมื่นไหมไม่ถึงประมาณน่าจะ 6,000 นะครับแพงกว่ารองเท้าที่เราใช้ทั่วไปแต่นั่นเราถือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพคุ้มค่าการลงทุนเพราะเราไม่เจ็บป่วยและไม่อุบัติเหตุนะครับใช่ครับโอ้เราจะไม่ต้องมาเสียเงินเสียทองเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับคุ้มแล้วแหละครับอาจารย์ถือว่าแทนค่าอยู่ค่ายาที่เราต้องจ่ายใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลสักนิดนึงน้องๆก็ขึ้นมาแล้วอบรมการพูดเป็นพิธีกรทำรายการวิทยุโทรทัศน์ฟรี0814811943ครับเชิญอาจารย์ต่อครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของปวดนะครับไปแล้วนะครับทีนี้ครับปวดกระดูกทั้งหลายนะครับก็อาจจะเกิดจากการเสื่อมของกระดูกพรุนนะครับตรงนี้ก็ให้หมอเขาเช็คดูนิดหนึ่งนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยลามไปถึงกระดูกทับเส้นอย่างนี้นะครับก็ไม่ดีเลยนะครับอันตรายมากปวดมากทรมานมากนะครับอันนี้ก็คงอยู่ในการดูแลของคุณหมอแล้วนะครับนะแล้วก็เรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยเขาแนะนำได้ง่ายสุดคือรับประทานแคลเซียมเสริมนะครับแคลเซียมเสริมถ้าเป็นชนิดเม็ดก็คงจะต้องเคี้ยวทุกๆครั้งก่อนที่จะกินเดี๋ยวนี้มีบางยี่ห้อก็ทำแบบเคี้ยวง่ายเหมือนหมักฝรั่งเลยเช่นแคลออสของบริษัทสยามเป็นต้นนะครับนะตรงนี้ก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ประเภทเพชรฟู่ก็มีประเภทชงดื่มก็มีประเภทเป็นแคปซูลก็มีนะครับก็เป็นแคลเซียมนะครับที่เราจะใช้รับประทานนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของปวดข้อปวดกระดูกไปแล้วนะครับก็ปวดประจำเดือนจ้าแต่เกิดเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นสุภาพสตรีทั้งหลายใช่ครับผู้ชายวัยที่มีประจำเดือนวัยที่ประจำเดือนเท่านั้นนะครับนี่ก็ปวดบางคนก็ปวดหนักเหมือนกันจนกระทั่งขึ้นไส้อาเจียนเป็นลมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะ
แก้ไขได้นะครับโดยการที่ว่าบางครั้งนะครับอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับหรืออาจจะบางคนที่คุมกำเนิดอยู่เนี่ยรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดก็ช่วยทำให้ปวดน้อยลงได้นะครับหรือว่ารับประทานยาพวกแก้ปวดประจำเดือนพวกเมเฟนามิกนะครับพวกพอนสแตนอะไรเป็นต้นนะครับไอพวกไอบูโพรเฟนเช่นพวกโกเฟนพวกนิวโรเฟนอะไรพวกนี้บูเฟนเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องอาการปวดประจำเดือนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะสมุนไพรบางตัวก็บอกว่าช่วยเรื่องปวดประจำเดือนได้บ้างนะครับเช่นน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวอีวิลินพิมโรสออยล์นะครับแล้วก็พวกแมกนีเซียมนะครับตัวที่สองที่อาจารย์กล่าวมีอยู่ในนี้ไหมครับไม่ได้มาครับอ๋อครับนะครับนะครับไม่ได้มาโชว์ให้ก็สามารถที่จะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นะครับนะครับนอกจากนี้ครับปวดโรคเกาครับอาจารย์ปวดโรคเกาปวดโรคดูมาต่อยิ่งตอนนี้หน้าหนาวเนี่ยโอ้โหอย่าบอกใครนะครับเห็นใจจริงๆก็คนที่ปวดโรคเกาก็ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ยูริกในเลือดสูงนะครับก็เกิดจากการรับประทานอาหารเข้าไปพวกที่มียูริกสูงทั้งหลายอาจารย์เช่นพวกเครื่องในสัตว์นะครับพวกสัตว์ปีกทั้งหลายอาจารย์รู้ดีนะครับพวกนี้ว่ามันทำให้เกิดเรื่องของปวดเกาได้เยอะเลยนะครับรวมทั้งอาหารจากสัตว์ใหญ่นะครับแล้วก็ยอดผักอ่อนทั้งหลายพวกน้ำเต้าหู้แตงกวาสาหร่ายแล้วก็เบียร์ด้วยครับอาจารย์โอ้เบียร์นี่เอาเรื่องอีกแล้วงดเถอะครับแอลกอฮอล์ครับก็จะไม่ค่อยเป็นโรคเกาเท่าไหร่เราโชคดีอาจารย์ก็ไม่ดื่มผมก็ไม่ดื่มนะแต่ว่าพอท่านผู้ชมที่ยังติดอยู่ในวังบนตัวนี้นะครับแล้วก็ปวดเรื่องรูมาตอยนะครับรูมาตอยนี้ก็จริงๆแล้วตอนหลังก็มีการใช้พวกทรานสเฟอร์แฟกเตอร์มาช่วยให้ประโยชน์ในเรื่องของการสร้างภูมิปรับภูมิสารจากน้ำนมแรกคลอดที่ชื่อว่าทรานสเฟอร์แฟกเตอร์นะครับอันนั้นก็มีส่วนช่วยได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้คนที่ปวดกระเพาะครับอาจารย์กระเพาะอาหารเป็นแผลปวดกระเพาะก็อาจจะต้องพึ่งพวกยาลดกรดทั้งหลายเช่นพวกยาน้ำอะโมจินเจลหรือว่าพวกเคมิลเอสอะไรพวกนี้เคมิลอะลัมมิลนะครับหรือว่าพวกยาเคลือบกระเพาะพวกแกสโตบิสมอลหรือบิสมัสอะไรอย่างนี้หรือว่าพวกอันซีเฟตหรือซูคาเฟตนะอะซีเฟตก็เป็นยาเคลือบกระเพาะเช่นเดียวกับบิสมัสหรือแกสโตบิสมอลตัวนี้ก็เป็นยาเคลือบกระเพาะนะครับก็ลดอาการปวดท้องเราไม่ให้เป็นมากขึ้นนะครับทีนี้เรื่องของรับประทานยาทั้งหลายขอเบรกนิดหนึ่งมีสายเข้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ครับผมก็ได้ยินครับ2โล24แล้วคุณอะไรจากที่ไหนครับจากร้อยเอ็ดครับจากร้อยเอ็ดโหไกลคุณอะไรครับพ่อมันพ่อเป็นโรคไตเบาหวานนี่โรคไตเสียด้วยโอ้แล้วก็บอกว่าจะป้องกันรักษาแบบวิธีไหนครับคืออย่างนี้ครับต้องไปพบแพทย์อย่างเดียวครับวิธีที่ดีสุดถูกต้องแล้วก็คุมอาหารแต่พ่อไปพบแพทย์มาแล้วครับก็ต้องให้ยาหมอก็ต้องให้ยารักษาเบาหวานที่ถูกต้องส่วนอาหารเสริมเป็นแค่ตัวเสริมเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ตัวหลักนะครับคุณหมอบางคนยังต้องให้คนไข้ฉีดเพราะว่าอินซูลินเนี่ยมันไม่สามารถถูกกระตุ้นให้ออกมาได้ก็ต้องฉีดนะถ้าเป็นมากก็ต้องฉีดนะที่ขึ้นอยู่กับการดูแลของแพทย์อย่างเดียวครับไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นตัวรักษาโดยตรงนะอาหารเสริมเป็นแค่ตัวช่วยอย่างเดียวนะครับครับนะครับวันนี้อยากขอยืนยันได้ครับถามอีกข้อนึงได้ครับได้ครับแต่ที่เป็นกระดูกพุนนี่กระดูกทับเส้นนี่ไม่เหมือนกันครับกระดูกพุนนี่ก็คือตัวกระดูกเนื้อกระดูกมันน้อยลงครับเราก็รับประทานแคลเซียมเสริมเข้าไปนะส่วนกระดูกทับเส้นนี้ค่อนข้างลำบากนะครับในการดูแลต้องทำกายภาพบำบัดนะครับสายหลุดไปแล้วแล้วก็บางคนหนักมากๆต้องผ่าตัดครับแต่จะฟังจากทีวีก็เราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่มีปัญหานี้ต้องพบแพทย์อย่างเดียวครับออกกำลังกายยืดตัวอะไรช่วยได้บ้างนะครับทีนี้ก็กลับมาเรื่องของยาที่ใช้แก้ปวดนะครับสมุนไพรที่ใช้แก้ปวดก็มีหลายตัวก็เช่นชอบใจท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ก็จะทำแทนตัวพ่อนะครับแต่นั่นแหละถูกต้องที่อาจารย์ว่าฟังตามคำแนะนำของแพทย์ทานยาตามที่แพทย์ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงนะครับพวกที่แก้ปวดนะครับพวกสมุนไพรเช่นถาวรเปรียงเช่นตังกุยนะครับบางทีก็ผสมกับสมเรียกว่าสมผลิตตังกุยจับแล้วก็ยาพวกประเภทเอนเซตแล้วก็ยาทาทั้งหลายนะครับเช่นพวกพริกขี้หนูนะสกัดมานะพวกแคปซิก้าพวกไพรวาน่าจากไพรแล้วก็พวกโดซันแนกนะครับก็ฟาร์มิกเจลอะไรเป็นต้นนี่พวกนี้ช่วยได้ช่วยได้ก็เป็นทาท่านผู้ชมครับจังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขอพักสักครู่เดี๋ยวเรามาครับเ
ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีจ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับหากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800-800-436 Jenny on Tour ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสบายภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยวJenny on Tour 0800-800-436 ผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอกลูช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอกลูโทร02-984-1338 02-984-1339แชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยขจัดรังแคแก้ขันศีรษะแก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กคืนสีผมตามธรรมชาติให้ดกดำตามวัยไม่ต้องย้อมแล้วปัญหารังแคผมขาวจะไม่ทำให้ขาดความมั่นใจอีกต่อไปเริ่มใช้วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339หากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800-800-436 Jenny on Tour ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสบายๆภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยว Jenny on Tour 0800-800-436ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี
จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นช่วงเบรกที่3แล้วนะครับของจับข่าวมาคุยสมุนไพรชนิดใดที่ช่วยลดน้ำตาลได้น้ำมันรำข้าวมะขามป้อมโสมหรือตังกุยนะครับเลือกตัวที่ท่านบอกว่าตัวนี้ใช่นะครับตอบมาได้รางวัลเป็นโฟมไร้ฟองนะครับช่วยลดฝ้าหน้านุ่มใสและก็ไร้สิวเซียนแต่ถ้าท่านเกิดไม่ได้เรามีเป็นสมุดบันทึกจากมูลนิธิกล้วยน้ำไทยมอบแด่ท่านนะครับมอบให้ในฐานะที่เราจะรับปีใหม่กันแล้วนะครับอาจารย์ครับยังมีประเด็นของอาการปวดอยู่ครับทีนี้ผมอาจจะวกเข้ามาคุยเรื่องของปวดกระเพาะสักนิดหนึ่งโดยกดไหลย้อนด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าคนไทยปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นกันมากเลยนะครับเนื่องจากพฤติกรรมเรื่องของเวลาเช่นกินข้าวไม่เป็นเวลาบ้างชอบกินประเภทที่มันมีตัวทำลายกระเพาะบ้างเช่นไปกินยาประเภทปวดข้อปวดกระดูกเยอะๆนะครับพวกนี้เป็นหมดเลยหรือบางคนชอบดื่มสุราเป็นประจำสูบบุหรี่ชอบดื่มน้ำอัดลมอย่างนี้ก็เกิดได้ค่อนข้างง่ายนะครับหรือว่ากินอาหารประเภทย่อยยากก็เลยอยากจะมีข้อแนะนำสำหรับคนที่ชอบปวดท้องบ่อยๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากอาการของโรคกระเพาะนะครับก็จะต้องมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งถ้าเป็นไปได้คือทานอาหารให้ตรงเวลานะครับอันที่สองนะครับก็พยายามทานประเภทที่มันย่อยง่ายไม่ใช่แข็งหรือย่อยยากนะครับอันนี้ก็มีส่วนสำคัญอันที่สามนะครับแน่นอนครับของที่เป็นของแสลงทั้งหลายของทอดของมันของเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับอาจารย์เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาระคายเคืองนะครับอันที่สี่นะครับก็เรื่องของการใช้ยาที่มีปัญหาเรื่องมันมีผลเสียต่อโรคกระเพาะก็ไม่ควรจะทานหรือทานให้น้อยที่สุดนะครับ อันที่5เรื่องของความเครียดครับครับความเครียดก็มีส่วนนะครับทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องของแผลในกระเพาะเรื่องปวดท้องตามมานะครับอันนี้ก็จะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับพวกกาแฟนะครับน้ำอัดลมน้ำอัดลมนี่บอกไปแล้วสุราเบียร์ใช่พวกแอลกอฮอล์ทุกชนิดให้หลีกเลี่ยงนะครับบุหรี่ให้งดสูบนะครับก็จะช่วยทำให้อาการปวดท้องจากโรคกระเพาะมันน้อยลงได้นะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงอันนี้ก็เป็นคำแนะนำง่ายๆนอกเหนือจากการใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มยาลดกรดทั้งหลายซึ่งไม่เหมือนกับยาเคลือบกระเพาะนะครับหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่ายาลดกรดคือใบยาไปเคลือบกระเพาะไม่ใช่ครับยาลดกรดได้แก่ตัวที่ไปลดความเป็นกรดลดลงลดกรดก็คือลดกรดเลยนะทำให้ความเป็นกรดมันน้อยลงนะครับได้แก่พวกอะลามิวอะโมจินเจลนะครับหรือว่าพวกเคมิลนะครับเคมิลเอสพวกนี้เป็นยาลดกรดหมดเลยนะครับแต่ยาลดกรดส่วนใหญ่มักจะผสมยาที่ทำให้หายจากอาการจุกเสียดแน่นท้องอืดนะเช่นอะโมจินเจลเช่นเคมิลนี่เป็นยาเม็ดชนิดไม่ต้องเคี้ยว นะครับอันนี้แต่ถ้าอาลามิวไม่มีอาลามิวจะมีเฉพาะยาลดกรดอย่างเดียวนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นตัวที่เราใช้นะครับในการลดกรดแต่ถ้าเคลือบกระเพาะไม่ใช่ครับคือไปฉาบเอาไว้เหมือนฉาบปูนนะครับไม่อิดมันน่าเกลียดหรือแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉาบปูนเอาไว้เลยนะครับก็เรียกว่ายาเคลือบกระเพาะก็ได้แก่บิสมัธหรือเรียกว่าแกสโตบิสมอลอันนี้มีข้อดีคือมันไปฉาบทั้งกระเพาะแล้วก็หลอดอาหารมันก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กดไหลย้อนก็คือไม่เป็นทำลายหลอดอาหารด้วยแล้วก็อีกตัวนึงคืออันซีเฟตหรือซูคาเฟตเป็นต้นนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์ทั้งคู่ในการที่จะป้องกันเรื่องของการผนังกระเพาะหรือว่าหลอดอาหารถูกทำลายด้วยกรดนั่นเองนะครับนอกจากนี้อีกตัวนึงคล้ายๆกับยาลดกรดคือยาลดการหลั่งกรดครับอันนี้คือไปแก้ต้นเหตุเลยไม่เหมือนกันครับไปแก้ต้นเหตุเลยไม่ให้กดมันหลั่งออกมาเลย oh. อันที่สองอันนั้นคือกดยังต้องหลั่งอยู่ปกติทั่วไปนะแต่ถ้าหากว่าเป็นยาลดการหลั่งกดคือไปหยุดเอาไว้เลยยับยั้งไม่มีการหลั่งกดออกมานะครับเช่นที่กระเพาะอาหารเนี่ยตรงparental cell ก็จะไม่สร้างตัวกดออกมานะครับอันนี้เรียกว่ายาลดการหลั่งกดเช่นพวกโอมิพาโซโซพิมาโซนะอันนี้เป็นต้นพวกโซทั้งหลายนะครับก็จะเป็นยาลดการหลั่งกดครับ
มีสายอยู่นะครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลชื่อแนะนำชื่อแนะนำจังหวัดด้วยครับอยากจะทราบอยู่คือว่าเป็นโรคไอ้โรคนั่นกระดูกทับเส้นสันหลังเนี่ยคือผ่าตัดจะมีปัญหาไหมคะผ่าตัดแล้วยังครับยังหมอก็จะนัดเนี่ยเดือนพฤษภาเขาบอกว่า1ติดเชื้อแล้วตายได้2อัมพาตอัมพาตค่าใช้จ่ายสูงมากเลยถึง 200,000 เลยค่ะขนาดนี้ใช้สิทธิ์นะคะใช้สิทธิ์ทำไมยังแพ้แล้วเรากระดูกทับเส้นที่ส่วนไหนที่หลังตรงกระเบนเน็ตค่ะตรงหลังครับแล้วปวดร้าวชาแล้วยังชาลงไปที่ขาแล้วโอเคข้างขวาก็เริ่มเป็นก็ต้องตัดสินใจอ่ะนะคุณหมอก็บอกให้แล้วว่า1มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ2อัมพฤกษ์อัมพาตนะเราก็ต้องวัดดวงดูนะแต่ถ้าคุณประกันอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ครับแต่ถ้าคุณหมอที่ฝีมือดีๆนะก็พอจะไว้วางใจได้นะแต่คราวนี้ก็อะไรอาจารย์หมอนะคะที่พูดเนี่ยค่ะครับก็โอเคแล้วเขาว่าอย่างนี้บอกว่าคือว่าจะเป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วว่าเขาบอกผ่าเสร็จแล้วต้องเข้าห้อง ICU 2-3 วันด้วยครับเพราะเบาหวานบางทีแผลมันจะหายช้าลงนะแล้วเสียเข้าห้อง ICU นี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกค่ะไม่ได้เบิกได้เหรอมันใช้สิทธิ์ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ถึง 300,000 นะใช้สิทธิ์ก็เหลือประมาณอ๋อนี่ใช้สิทธิ์แล้วนะครับเหลือ 200,000 นี่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดอะไรครับอันนี้อยู่ค่ะอยู่เฟื่องฟ้าค่ะอยู่ซอยมังกรค่ะอ๋อครับที่สมุทรปราการนะครับคือไม่ค่ะต้องเมื่อก่อนนี้อยู่ฝั่งทนค่ะอยู่ใช้สิทธิ์ศิริราชนะคะครับค่ะอายุเท่าไหร่ครับขอโทษครับตอนนี้67ค่ะ67นะครับโอเคไม่เคยอุบัติเหตุมาก่อนใช่ไหมไม่มีค่ะแล้วไปยกของหนักตลอดหรือเปล่าล่ะอ๋อเมื่อตอนที่อายุประมาณสาวๆตอน30กว่าตอนนั้นคือยกหนักค่ะคือเกี่ยวกับค้าขายนะคะครับเพราะว่ามันไปผลต่อเนื่องแหละครับคือถ้าทานยาแก้ปวดเรื่อยๆเยียผลกระดูกพุนไหมฮะไม่พุนครับเพราะเราไม่ได้กินสเตียรอยครับแต่ว่ามันเพียงแต่เป็นโรคกระเพาะเราก็พยายามที่จะปกป้องไว้อาจจะกินพวกยาลดกรดพวกอะโมจินเยลอะไรพวกนี้เข้าไปเสริมหรือว่าไม่ได้ทานคือทานข้าวปุ๊บแล้วก็ทานเลยใช่แล้วก็ดื่มน้ำตามากๆหรือกินพวกเคลือบกระเพาะไว้ก่อนเช่นแคสโตบิสมอลนะหรือพวกอะซิเฟตทั้งลดกรดทั้งเคลือบกระเพาะก็ได้นะพวกนี้ครับที่ผมแตะอยู่นี่ครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนะครับพวกนี้ก็สามารถช่วยลดความรุนแรงลงได้แล้วก็ดื่มน้ำมากๆถ้าสมมติถ้าเป็นคุณเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้คุณจะติดใจผ่านไหมคะคือมันต้องแล้วแต่ความรุนแรงนะครับแล้วแต่ความรุนแรงถ้าทนไม่ไหวจริงๆนะครับจำเป็นครับคือทานยาแก้ปวดก็คือได้8ชั่วโมงพอเลย8ชั่วโมงก็เริ่มมีอาการเหมือนเดิมถ้าไม่ไหวจริงๆต้องยอมเสี่ยงนะครับอันนี้ยืนยันถึงตายได้ถ้าไม่รับประกันนะก็อาจารย์หมอไม่รับประกันค่ะก็อย่างนี้นะคิดว่าไม่ได้เกิดอย่างนี้กับทุกคนนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจถ้าคิดว่าเราทนปวดไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผ่าหลังอย่างเดียวนะคะพอเสร็จแล้วผ่าหัวเข่าอีกหัวเข่าค่ะหัวเข่าโกงคือการคือจับยกของหนักมานั่นแหละครับมันเรียกว่าข้อเสื่อมนะครับข้อเสื่อมแล้วทำใหข้อเข่าโก่งนะครับแต่ว่าถ้าผ่าเข่าปัญหาน้อยหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับเอาข้อเข่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับไม่มีใครผ่าแล้วเสียงแล้วคิดว่าจะตัดสินใจผ่าอย่างไรดีคือหลังมันปวดมากหัวขามันปวดทั้งสองอย่างแต่หลังปวดมากถ้าหัวเข่าใช้วิธีไม่ต้องผ่าก็ได้กินเอาก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีตัวบางตัวที่สามารถเสริมเรื่องอ๋อแต่ว่าเนื่องจากมันโก่งไปแล้วนะอาจจะต้องผ่าใช่ใช่มันไม่ดูแล้วมันน่าเกลียดนะครับแต่ถ้าไม่โก่งสิโอ้มีตัวที่จะช่วยได้มากเลยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนขึ้นมาแล้วก็ไปยับยั้งการทำลายผิวข้อได้ด้วย2ตัวคู่กันนะครับก็โก่งอย่างนี้ถ้าผ่าตัดไปแล้วนี่เขาใส่อะไรนะใส่เหล็กใช่ไหมคะเขาก็แล้วแต่คุณหมอครับนี่ผมไม่ทราบนะครับแล้วแต่คุณหมอก็จะจัดระบบถ้าเราไม่ผ่าเนี่ยมันโก่งแบบนี้มีสิทธิ์ล้มหักได้ไหมคะก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์นะครับก็จะต้องผ่าทั้งคู่เลยนะครับเสี่ยงครับแล้วคุณหมอแนะทำกายภาพบำบัดตรงกระดูกทับเส้นหรือเปล่ามันคือนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรมากไม่ช่วยใช่ไหมไม่ช่วยต้องตัดสินใจผ่าครับถ้าเราทนปวดไม่ไหวนะมันต้องเสี่ยงเอาแล้วแหละนะปวดที่ว่านี่ปวดมากขนาดไหนถ้าเราไม่ผ่าเนี่ยถ้าเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะอันตรายไหมถ้าเราอายุมากใช่มันก็กระดูกเสื่อมไปเรื่อยๆนะโอกาสกดทับมันก็รุนแรงขึ้นอีกนะแล้วถ้าเราไม่ผ่านี่เราอยู่เฉยๆจะเป็นอัมพาตได้ไหมคงไม่เป็นครับแต่มันปวดมากมันทรมานมากอ่ะโอ้โหปวดแบบชนิดที่บางครีมไม่อยากทำอะไรเลย
ช่ค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะปวดปวดมากที่มากขนาดไหนครับถ้าผ่าแล้วถึงชีวิตเนี่ยหมอเขาก็ก่อนผ่าก็ต้องให้เซ็นถ้าเกิดเสียชีวิตเขาไม่รับประกันใช่ครับใช่นะครับเกิดเอาเป็นว่าถ้าเราถึงจุดที่เราทนไม่ไหวแล้วนะตัดสินใจผ่าทนไปก่อนใช่ไหมฮะใช่ถ้าทนได้ก็ทนไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากผมแนะนำอย่างนี้ผมแนะนำเพราะว่าฟังอายุแล้วแก่กว่าผม2ปีเองนะครับแนะนำว่าตื่นเช้าแล้วก็เดินก่อนครับเดินก่อนเดินแล้วก็แกว่งแขนนะครับไม่ฮะที่หลังนะฮะหลังแกว่งแขนเลยฮะเดินแล้วก็แกว่งแขนอาจารย์ผมแนะว่าเบสิกเบื้องต้นก่อนตัวนี้ผมไม่อยากจะเชียร์ให้ไปแล้วก็ไปเสียเงินเสียทองแล้วก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะหายหรือไม่หายผมนึกถามไปสามครั้งเสียเงินมันหายเพราะว่าแล้วมันถึงเสียชีวิตในโลกคงไม่ยอมใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่เกิดบ่อยๆหรอกครับอาจารย์นานๆสักครั้งหนึ่งเพราะส่วนใหญ่หมอก็ฝีมือดีอยู่แล้วนะประสบการณ์เขาเยอะนะแต่ว่าเสียบกพร่องอยู่นิดคราวที่แล้วนะเขาคิดแต่เรื่องผ่าตัดยาแก้ยาอะไรไม่ให้มาสักเม็ดเลยเนี่ยทุกวันนี้ปวดต้องซื้อยาคืออย่างนี้ยาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะเพราะว่าเส้นปลายประสาทมันถูกกดทับอ่ะนะมันมีอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าเราไปรักษาทางจับเส้นเนี่ยพอจะได้ผลไหมไม่ได้ครับไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้นครับไม่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็เหมือนกับการยืดตัวจับเส้นหายเห็นก็บอกว่าจับเส้นหายก็อยากจะลองเสียบก็มีหมอบางคนบอกเขาจัดกระดูกได้อะนะแต่ว่ามันก็คงได้ชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่ได้ถาวรเนี่ยจัดไปแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วผ่าตัดข้างหลังนะหมอบอกผ่าทั้ง4ข้อนะ4ข้ออันนี้โอ้โหเยอะมากแล้วหมอรองกระดูกอ่ะแล้วใส่อะไรได้อลูมิเนียมอ่ะตัวละ 20,000 4ตัวก็ 80,000 นี่ถ้าวางยาสลบอีก 20,000 แล้วก็ค่าไอ้นั่นอีกหาค่าอาหารกับค่าเตียงนี่ขนาดไม่ได้ห้องพิเศษนะห้องธรรมดานะอันนี้ขอโทษนะครับโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาลครับอ๋อรัฐบาลก็ศิริราชนะฮะมีใช้สิทธิ์อยู่นะฮะใช้สิทธิ์ครับอันนี้ใช้สิทธิ์ทำไมเสียเยอะจังอันนี้ที่ศิริราชเหรอครับค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยนะครับจริงจริงอาจารย์ที่ศิริราชก็เก่งเก่งทุกคนแหละนะก็น่าจะสบายใจได้นะจริงๆอาจารย์อาจจะขู่ไว้อย่างนั้นเองอ่ะไม่อยากเสี่ยงอ่ะกลัวยังอยากอยู่แต่ยังหัวเราะได้นี่โอเคนะผมว่ากำลังใจยังดีเอ๊ะทำไมคุณทำไมใช้สิทธิ์ทำไมหนุนแพงเห็นบางคนก็มาบอกไม่เสียอะไรเลยบางคนก็บอกเสีย 20,000 กว่าไม่ทราบครับผมไม่ทราบไม่รู้ทำไมบอกไม่ใช้สิทธิ์ 300,000 กว่าทำไมมันแพงมากถึงขนาดนี้ขนาดเอกชนนั้นยัง 200,000 กว่าเองผมไม่ทราบนะครับนี่ลองไปปรึกษาที่โรงพยาบาลดูนะนะครับแหมทำนี่ว่าเรามีคนมีเงินเยอะแยะเอาครับเอาครับเดี๋ยวคุณว่าออกกำลังกายให้ไงฮะเดินครับผมแนะนำว่าเดินแล้วก็แกว่งแขนนะครับแกว่งแขนแซงพร้อมกันสองข้างเขาเปล่าใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยแหละครับอย่างเงี้ยแกว่งแขนประมาณกี่นาทีกี่ครั้งฮะทุกอริยบทที่เรานึกได้ครับเดินไปจ่ายตลาดแล้วเดินไปอะไรต่างเดินในบ้านแล้วก็แล้วข้อที่สองนะข้อที่สองเรื่องของอาหารนะเรื่องของอาหารคืออย่างนี้พวกกระดูกทับเส้นมันไม่เหมือนข้อถ้าข้อมันยังพวกอาหารมันช่วยได้แต่กระดูกทับเส้นไม่มีครับไม่มีไม่มีอาหารเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับนะมีแต่ยาแก้ปวดอย่างเดียวแล้วก็แก้ต้นเหตุก็ไม่มีแคลเซียมก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้ครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแล้วแล้วอะไรที่เรียกว่าอะไรกลูโคไซมินนี่ช่วยไม่ใช่นั่นเรื่องข้ออย่างเดียวเรื่องข้อแล้วก็แคลเซียมยังไงก็ต้องทานอยู่ปกป้องชิ้นอื่นน่ะนะหมอไม่ให้ห่างเขาบอกว่าความดื่มซึมมันช้าเพราะว่าอายุมากแล้วหมอไม่ให้เลยเลยครับเขาบอกไม่มีประโยชน์นะแคลเซียมเขาว่าอย่างนี้ค่ะก็มีบางตัวที่ดูดซึมง่ายก็มีนะคะแคลเซียมคือเป็นเม็ดหรือเป็นกลูโคไซมินคะไม่ใช่กลูโคไซมินไม่ใช่แคลเซียมครับกลูโคไซมินเฉพาะข้อนะข้อคือกระดูกอ่อนแต่ถ้าแคลเซียมใช้กับกระดูกแข็งคนละส่วนกันอย่าปะปนกันนะไม่เกี่ยวกันเลยเป็นยาเม็ดใช่ไหมคะเป็นเม็ดกันเคี้ยวต้องเคี้ยวนะหรือซื้อเป็นประเภทแคปซูลก็ได้ครับไม่ต้องเคี้ยวอ๋อคืนใช่ไหมคะคืนอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นแข็งๆนี้ต้องเคี้ยวใช่ไหมคะถูกต้องครับอ๋อนะแล้วมีอะไรที่ว่าที่ช่วยได้บ้างคะนึกว่าสงสารน่ะในแง่ไหนครับสงสัยจะต้องขอเบอร์ของอาจารย์ประวิตรไว้หลังใหม่แล้วก็คุยกันนะครับมีข้อมูลสะสมไว้ดีนะครับและเดี๋ยวผมให้เบอร์ของอาจารย์ประวิตรไว้นะครับแล้วก็มีอะไรก็คุยกันในเวลาปกตินะครับคือเป็นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันรายการนี้มีทุกวันใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าวันศุกร์นี้เป็นเรื่องของสุขภาพครับ
ค่ะวันไหนที่จะโทรได้ฮะอย่าโทรเบอร์ทีวีเนี่ยค่ะนี่แหละ11โมงถึงเที่ยงเนี่ยจะได้ครับวันศุกร์ครับผมค่ะขอรบกวนแค่นี้นะคะยินดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ต้องเฉลยแล้วเรามีเวลาไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ทันเอาเป็นว่าตัวที่ไม่ใช่คือมะขามป้อมแล้วกันนะครับนอกนั้นได้หมดไม่ว่าน้ำมันน้ำข้าวจมูกข้าวที่ต่อมาก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเขาจะได้ตังกุยนะครับก็ได้เป็นสมุดพอดีได้สมุดสมความปรารถนาเลยฮะอยากได้สมุดวันนี้เวลาเราล่วงเลยมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็คำถามดีๆที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมอีกหลายท่านที่ชมเราอยู่นะครับวันนี้อาจารย์ประวิตรผมขอลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ